โอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้นมัสการพระรัตนตรัยแล้วต่อไปก็จะได้พูดเรื่องอุปสมานุสติกรรมฐานโดยการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ในพุทธจริตเมื่อคืนนี้เราได้มายับยั้งกันอยู่ในตอนที่เรียกว่ากำจัดนิวรณ์5ประการความจริงคำว่านิวรณ์นี่ก็จงอย่าคิดว่าถ้าเราได้ฌานสมาบัติถึงสมาบัติ8แล้วนิวรณ์จะควรไม่ได้แม้แต่เราเข้าถึงความเป็นพระอริยะเบื้องต้นคือเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอย่างนี้นิวรณ์บางอย่างก็สามารถกวนได้เหมือนกันอย่างพระโสดาบันนี้นิวรณ์ทั้งหมดสามารถจะกวนได้เพราะว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสคือว่ากิเลสหยาบยังอยู่แต่ถ้าว่ากิเลสหยาบไม่สามารถจะบังคับให้พระโสดาบันทำตามได้เพราะว่าอยู่ในขอบเขตของศีล นี่เป็นอันว่านิวรณ์ซึ่งเป็นอารมณ์หยาบเป็นอารมณ์ที่มีโทษก็สามารถจะกวนใจได้ถึงแม้ว่าทำอันตรายไม่ได้ก็จวนกวนไม่ให้มีความสุขได้เหมือนกันตัวอย่างพระโมคคัลลานะเมื่อฟังธรรมเบื้องต้นจากพระสารีบุตรที่รับฟังจากพระอัสสชิว่าเยธรรมาเหตุปัปปวาเตสุตถาคตโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสวรรณโณเพิ่มแปลเป็นใจความว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้นและความดับของธรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ท่านฟังเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พระโสดาบันในเวลาที่ไปพบกับองค์สมเด็จพระทรงทันเข้าท่านไปอยู่ที่ถ้ำสุกรคาตาอาจจะจำผิดก็ได้นะคนละถ้ำถ้ำสุกรคาตาเนี่ยดูเหมือนว่าภาษาลิบทไปอยู่ที่นั่นท่านหลีกออกจากสำนักของพระพุทธเจ้าไปเจริญพระกรรมฐานทำใดก็ช่างเถอะทำเมื่อกี้นี้ผิดเป็นอันว่าขณะนั้นนิวรณ์ตัวสำคัญคือความง่วงเขาครอบงำจนกระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จไปแนะนำนโยบายกำจัดความง่วงตอนนี้แหละพระโมคคัลลาจึงได้บรรลุพระอรหัตผลนี่คำว่านิวรณ์ห้าประการนี่จำให้ดีว่าเราจะปฏิบัติตนเพื่อพระนิพพานเพราะอุปสมานุสตินี่ให้ถือพระนิพพานเป็นอารมณ์คนใดที่ถือพระนิพพานเป็นอารมณ์บุคคลนั้นถึงกล่าวว่าเป็นผู้เข้าถึงอุปสมานุสติกรรมฐานคือจิตมุ่งเฉพาะพระนิพพานโดยตรงจะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเพื่อสาธารณประโยชน์จิตระมุ่งอย่างเดียวคือพระนิพพานไอ้ตัวที่จิตมุ่งพระนิพพานภาวนาว่านิพพานนางตั้งใจว่าพระนิพพานนี้ผลมันได้เข้าไป 90% แล้วใกล้พระนิพพานเข้าไป 90% เพราะจิตจับอยู่เหลืออย่างเดียวคือการชำระจิตให้สะอาดจากกิเลสนี่ถ้าอารมณ์ของบุคคลตั้งใจพระนิพพานโดยตรงการชำระกิเลสก็เป็นของไม่ยากเหมือนกันเพราะว่ากิเลสหนักมันจะเข้ามายุ่งกับจิตไม่ได้มันจะมีความหยาบเหมือนกันแต่ว่าทำลายได้และนี่ในเมื่อเรามุ่งนิพพานแล้วจงระมัดระวังนิวรณ์ห้าประการอย่าให้มีอารมณ์ร้ายในจิตคือความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในระหว่างเพศก็ถือว่าเป็นอารมณ์ร้ายของจิตคือจิตมีสภาพหยาบจิตมีสภาพเศร้าหมองเป็นเหตุให้ลงอบายภูมิตัดความดีที่ได้พระนิพพานอารมณ์ที่มีความโลภในจิตอย่าให้มันเกิดอารมณ์ที่มีความโลภความโลภมันเป็นตัวถ่วงความทำลายความดีถ่วงไม่ให้ความดีเข้ามาถึงจิตอารมณ์ของความโกรธความพยาบาทเป็นอารมณ์ที่มีความเร่าร้อนกิเลสตัวสำคัญอย่างนี้ก็จงอย่าให้มีในจิตความง่วงเหงาเข้านอนด้วยความสงสัยว่าพระนิพพานจะมีหรือไม่มี
ถ้ามีจริงเราจะไปได้หรือไม่ได้อย่าสงสัยคิดว่าถ้าขณะใดเราทำความดีขณะหนึ่งขณะนั้นก็ชื่อว่าเราก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานจุดหนึ่งชุดหนึ่งระยะหนึ่งถ้าก้าวทุกๆวันแม้แต่เป็นวันละน้อยไม่ช้ามันก็ถึงนี่เป็นอนุวาทถ้าเราเจริญอุปสมานุสติกรรมฐานจงพยายามหักห้ามใจป้องกันนิวรณ์ห้าประการอย่าให้เขามายุ่งกับจิตนี่เป็นอันดับที่4ท่านี้อันดับต่อไปที่องค์สมเด็จพระจอมไตรว่าการเจริญอุปสมานุสติกรรมฐานการจะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานต้องมีอารมณ์จิตเยือกเย็นถ้าใจร้อนอารมณ์ร้อนมีความเร่าร้อนด้วยได้กิเลสมันไปไม่ได้เพราะดินแดนแห่งพระนิพพานเป็นดินแดนแห่งอมตะท่านกล่าวว่าเป็นเอกันตะบรมสุขคำว่าเอกันตะบรมสุขหมายความมีสุขอย่างยิ่งและก็มีสุขอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ทุกข์อยู่ในดินแดนของพระนิพพานฉะนั้นถามว่าคนที่จะไปพระนิพพานก็ต้องเป็นคนมีอารมณ์สุขไปก่อนไม่ใช่ว่าอารมณ์เร่าร้อนมันมีอยู่ความเร่าร้อนเลือกเย็นมีบ้างมันร้อนบ้างเย็นบ้างอย่างนี้พระนิพพานไม่ได้อารมณ์เราในปัจจุบันที่ยังมีลมปราณอยู่จะมีอารมณ์เต็มไปด้วยความเยือกเย็นมีความสุขเห็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเขาชมก็ธรรมดาจิตใจไม่ดิ้นรนไม่ชื่นใจในคำชมเขานินทาก็ไม่เดือดร้อนอารมณ์ไม่เร่าร้อนจากคำนินทาชื่อว่าอารมณ์เป็นเอกคตารมณ์มีความสุขความสุขตัวนี้มาจากไหนเบื้องต้นที่จะได้ความสุขประเภทนี้จิตก็ต้องตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คือเมตตาความรักรักคนรักสัตว์รักวัตถุเหมือนกันหมดคำว่ารักในที่นี้หมายว่ารักไม่คิดประทุษร้ายรักคิดว่าเขากับเราเป็นเพื่อนเป็นที่รักกันแม้แต่คนนั้นจะหยาบไปสักนิดเลวไปสักหน่อยเราก็ไม่รังเกียจคือไม่รังเกียจในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันควรจะสงสารกันแต่ว่าถ้าเขาเลวเกินไปเราไม่สามารถจะเกื้อกูลได้แล้วก็วางเฉยไปด้านอุเบกขานี่ข้อที่2กรุณาเราสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลให้มีความสุขจิตคิดไปเสมอจะช่วยได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของปัจจัยที่จะพึงมีถ้าเรามีกำลังคือปัจจัยในด้านความคิดปัจจัยในด้านวัตถุปัจจัยในด้านกำลังพอที่จะช่วยเขาได้เราก็ช่วยคำว่าปัจจัยคือเป็นเรียกว่าทำเป็นเครื่องอาศัยเรามีเงินมีทองก็เรียกว่าปัจจัยเรามีกำลังเราอาศัยกำลังช่วยเขาก็เรียกว่าปัจจัยเรามีปัญญาเป็นที่อาศัยเขาได้ก็เชื่อปัจจัยแล้วปัจจัยไม่ได้หมายถึงเงินอย่างเดียวเพราะธรรมะสิ่งใดที่เป็นเครื่องอาศัยของเราสิ่งนั้นเรียกว่าปัจจัยนี่ถ้าเราช่วยกันได้สงเคราะห์กันได้เราพร้อมที่จะช่วยถ้าช่วยไม่ได้จิตก็คิดอยากจะช่วยสงสารอยากจะมีความสุขนี่เป็นอารมณ์อันหนึ่งที่จะบันดาลความสุขให้เกิดในชาติปัจจุบันก็ดีสามมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาเขาเห็นใครได้ดีพรอยยินดีด้วยแทนที่ฉาริษยาก็ดีสี่อุเบกขาวางเฉยเมื่ออารมณ์ร้ายเข้ามาถึงเราไม่มีความดิ้นรนเราไม่ซ้ำเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความทุกข์และเราก็ไม่พยายามอิจฉาริษยาเมื่อเขามีความสุขอารมณ์ของเราถ้าทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกติอารมณ์จะมีแต่ความเยือกเย็นความเป็นสุขมันจะปรากฏเมื่อจิตเข้าถึงจุดนี้เป็นปกติก็ชื่อว่าเชื้อสายแห่งพระนิพพานเข้ามาถึงเราแล้วนี่การเจริญอุปสมานุสติกรรมฐานเขาตัดจุดตรงเฉพาะนิพพานแต่การตัดจุดตรงนี้จะต้องมีขั้นมีอันดับมีขั้นมีตอนไม่ใช่อยู่ๆก็นิพพานไปเลยไม่ใช่อย่างนั้น
ใจตั้งไปเพื่อจะเข้าถึงพระนิพพานต้องเดินให้ตรงจุดของพระนิพพานเป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่ออารมณ์ใจของเราทรงพรหมวิหารสี่ได้เป็นปกติก็หวนลงไปดูสิอารมณ์ที่มันจะเป็นอุปกิเลสไม่มีแล้วเพราะอารมณ์อุปกิเลสที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นภัยใหญ่ในเบื้องต้นเป็นสะเก็ดของความดีไม่มีในจิตที่มันมีขึ้นเพราะขาดพรหมวิหารสี่มองไปดูศีลเราก็บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าพรหมวิหารสี่ควบคุมศีลจะมองไปดูนิวรณ์ห้ารายการก็ยากนักที่มันจะเกิดมันจะหลั่งไหลเข้ามาได้บ้างในบางโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งกามฉันทะสำหรับความโกรธความพยาบาทหมดไปนั้นไม่มีกำลังกามฉันทะพอมีได้แต่ก็จะเกิดขึ้นมาได้แบบตรงไปตรงมาไม่หลอกลวงกันนี่พูดถึงว่าช่องโหว่ของพรหมวิหารสี่ที่นิวรณ์จะพึงเข้าได้นี่ในเมื่อเราทรงนิวรณ์ห้าสี่ประการครบถ้วนอย่างนี้อารมณ์จิตก็มีความสุขอารมณ์จิตมีความเยือกเย็นอารมณ์จิตมีกุศลอยู่ตลอดเวลาท่านกล่าวว่าเป็นผู้ทรงฌานตัวนี้แหละฌานสมาบัติจะทรงได้ก็เพราะตัวพรหมวิหารสี่เพราะฌานมีอารมณ์เยือกเย็นถ้าอารมณ์เราร้อนฌานมันก็พังในเมื่อเราทรงพรหมวิหารสี่ก็ได้ก็จัดว่าเป็นก้าวสำคัญในด้านโลกียะชินชื่อว่าเรามีอารมณ์เต็มในความดีในด้านโลกียะหรือจะกล่าวว่าเป็นผู้มีฌานเต็มในด้านโลกียะก็ได้แต่ถ้าว่าอารมณ์อย่างนี้ต้องทรงตลอดวันไม่ใช่เฉพาะเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาไปถึงหลับจิตทรงอยู่ในอาการของพรหมวิหารสี่เป็นปกติในเมื่ออารมณ์มันเต็มในด้านโลกิยะตอนนี้เราก้าวเข้าไปสู่โลกุตระวิธีที่จะก้าวเข้าสู่โลกุตระเราเอาจุดไหนเป็นสำคัญนี่ต้องเดินให้ถูกขั้นเดินให้ถูกตอนถ้าผิดขั้นผิดตอนแล้วมันไปไม่ได้อุปสมานุสติกรรมฐานไม่มีผลขั้นตอนในตอนนี้ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าก็ต้องดูแบบฉบับพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เองต้องใช้กำลังใจสูงสักหน่อยคิดซะว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ยอมแพ้กิเลสหยาบเราจะปราบปรามกิเลสหยาบให้พินาศไปถ้าหากว่าเรายังไม่สามารถจะสู้กิเลสหยาบได้เพียงใดเราจะตายก็ตามทีเราจะไม่ยอมเด็ดขาดเอาตัวอย่างองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถที่นั่งอยู่ที่ควงไม้สีมาโพทรงอธิษฐานว่าถ้าเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเลือดและเนื้อของเราจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้สำหรับพวกเราเราก็คิดว่ากิเลสหยาบเบื้องต้นอันเป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานเป็นมูลฐานสำคัญคือพระโสดาบันถ้ายังไม่ถึงเราเพียงใดเราจะยอมตายซะดีกว่ากำหนดวันเวลาไว้ให้มันสัก15วันหนึ่งเดือนเป็นอย่างช้าเราจะควบคุมอารมณ์นี้ให้ได้ความจริงถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่เกิน1เดือนถ้าทำถูกจุดคุมมาตามลำดับที่มันคุมถูกจุดไม่เกินหรอกเดือนหนึ่งก็มากเกินไปเพราะทุนใหญ่เรามีเสร็จแล้วนี่ตั้งแต่อุปกิเลสเบื้องต้นตัดทิ้งไปศีลบริสุทธิ์นิวรณ์ระงับนิวรณ์มีนิวรณ์มันระงับหมดไม่ได้แต่มันเกิดน้อยเรามีหันสี่ครบถ้วนสบายการนึกการเคารพในคุณพระรัตนตรัยเราก็มีครบศีลเราก็มีครบมันยังเหลืออีกจุดเดียวนั่นก็คืออริยสัจเราก็พิจารณาว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ใช้ปัญญาพิจารณาค้นความทุกข์ให้มันพบเพราะพูดกันมามากแล้วเวลามันน้อยชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์
โสกะเวเทวทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นต้นความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทำไมมันจึงทุกข์ทุกข์เพราะตัณหาความอยากไอ้จิตอยากตรงนี้มันคิดว่าร่างกายของเรานี่มันจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีคิดว่ามันจะอยู่กับเราต่อไปนี่มันอยากคิดอย่างนั้นอยากจะมีสภาพทรงอยู่ไอ้ตัวอยากนี่เขาเรียกตัณหามันเป็นตัวเลวเราก็ทำลายตัณหาเสียด้วยอำนาจของปัญญาคือพิจารณาหาความจริงว่าไอ้คนคนดีสัตว์คนดีวัตถุคนดีสภาวะความจริงของมันเป็นยังไง เนื้อแท้จริงๆของมันมีการเกิดขึ้นมาในเบื้องต้น แล้วก็มีความแปรปรวนไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งนึกว่ามันทรงอยู่เพื่อประโยชน์อะไร อันนี้ไม่มีมันทรงอยู่ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องสลายตัวจิตของเราจะไม่ยอมยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราในเมื่อเราไม่ยอมยึดถือร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ไม่ยอมยึดถือร่างกายของคนอื่นอีกว่ามันจะทรงอยู่และก็ไม่ยอมยึดถือนะทรัพย์สินทั้งหลายว่ามันเป็นเราเป็นของเราเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กับเราต้องจากกันแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่จำจะต้องอาศัยมันเราก็รักษามันไว้เพื่อให้ทรงกายอยู่ตามสมควรแต่รู้ตัวว่าไม่สักวันหนึ่งขณะมันกับเราจากกันถ้าการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นอารมณ์ใจเราไม่หวั่นไหวเมื่อความแก่เข้ามาถึงจิตก็มีความสุขความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาถึงจิตก็มีความสุขถือว่ามันเรื่องธรรมดาการพัดพลาดจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นจิตก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขความตายมันจะเข้ามาถึงเราก็มีความสุขเพราะถือว่าธรรมดามันต้องตายมีอารมณ์ใจสบายนึกยังไงว่าร่างกายนี้พังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้นเรากับมันไม่ใช่มิตรกันเรากับมันไม่ใช่บุคคลคนเดียวคือเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยชั่วคราวสำหรับจิตนั้นจิตเราถ้าติดร่างกายเราก็ต้องเกิดอีกมีทุกข์อีกถ้าระวางภาระคือร่างกายเส้นได้ใจก็เป็นสุขเป็นอันว่าเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาแล้วก็ควบคุมจริยาสามรายการให้ปรากฏคือหนึ่งสกายทิฏฐิคิดไว้อย่างหยาบว่าเราจะมีความตายเป็นปกติมันกับเราคือร่างกายทรงอยู่ไม่ได้แน่เราจะไม่ตกใจเมื่อความตายเข้ามาถึงเราจะไม่เร่าร้อนใจเราจะมีความสุขใจวิจิกิจฉาขึ้นชื่อว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเราไม่สงสัยแน่โดยใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นศีลัพพตปรามาสอันนี้ศีลทุกข้อไม่ยอมให้กระเด็นออกไปจากจิตจิตจะเกาะติดอยู่ในศีลตลอดเวลายอมตัวตายดีกว่าสิ้นขาดเราจิตใจน้อมถึงอารมณ์อุปสมานุปปติกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงมอบให้นั่นก็คือถือพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เป็นก้าวสำคัญจุดหนึ่งที่เราจะถึงพระนิพพานเป็นจุดที่เราเข้าไปถึงอุปสมานุสติกรรมฐานอย่างแท้เป็นก้าวแรกอารบรรดาท่านหลายการเวลาจะแนะนำกันก็หมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกกฎเวลา